สวัสดีนะครับสวัสดีผู้ที่ติดตามนะครับ FC นะครับแล้วก็สวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งจ็อบนะครับโตโยต้าวีโก้นะครับอาการคือวิ่งแล้วมันไม่เกาะถนนนะครับตกคอขอบถนนมีเสียงดังนะครับเบื้องต้นเราเช็คแล้วก็คือโชคแตกนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนโชคครับตามมาดูเลยครับผมที่เราถอดรอออกแล้วนะครับเราก็จะเห็นโชคอัพนะครับนี่คือรอยน้ำมันรั่วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนโชคนะครับตามมาดูนะครับตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับเขายกสูงเพื่อจะทำเป็นพีรันเนอร์ครับก็เลยลองสเปเซอร์ไว้ที่หัวโชกนะครับThank you.
แล้วก็ถอดหูโชคล่างนะครับวีโก้ตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับเขาใส่สเปเซอร์ที่หัวโชกนะครับมันก็เลยค่อนข้างจะถอดลำบากนิดนึงนะครับนี่ครับนิ้วครึ่งนะครับมันก็เลยถอดลำบากนะฮะไปเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับ
ครื่องถอดสปริงนะครับเหยียบตัวนี้วาล์วมันจะลงมาเลยนะนะฮะตรงนี้แหละมันไม่มีความเหนื่อยนะฮะดึงขึ้นดึงลงได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนโชคใหม่นะฮะตัวนี้เป็นโชคใหม่นะครับโชควีโก้นะครับจะมีซ้ายกับขวานะครับแล้วก็อ่านภาษาอังกฤษข้างหลังมันครับArc Light ก็คือขวานะครับข้างซ้ายก็คือ L นะครับโชคเวลากดไปจะมีความหนืดมากนะครับโชคที่ดีมันจะมีคุณลักษณะอย่างหนึ่งนะครับเวลาเรากดลงเขาเรียกว่าบัมป์เวลารถวิ่งไปเจอคอสะพานเนี่ยมันจะบั๊มก่อนนะครับแล้วเวลาโชคยืดตัวก็คือตอนหลุดจากเนินที่เป็นลูกระนาดนะครับเขาจะเรียกว่ารีบาวนะครับโชคที่ดีเนี่ยมันจะได้อย่างหนึ่งเสียอย่างหนึ่งนะครับก็คือบั๊มอาจจะดีบั๊มอาจจะหนืดเนี่ยบั๊มหนืดมากแล้วก็รีบาวมันก็จะขึ้นอย่างเร็วนะแต่ถ้ามันทั้งบั๊มหนืดรีบาวหนืดด้วยมันก็จะกลายเป็นสะเทือนนะฮะแข็งนะเดี๋ยวสายกันนะฮะ
เข้าไปนะนี่เป็นตัวทีทีไปขึ้นมาแน่นๆนะครับเฮ้ยแล้วปลดมันออกเดี๋ยวไปดูประกอบข้างในรถนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบมีโชคที่ใส่เสร็จแล้วที่ผมมาร์กเหลืองๆเนี่ยผมมาร์กไว้สำหรับใส่ให้มันตรงเบ้าล่างนะเนี่ยมันจะตรงเป๊ะเลยมันจะไม่งัดกันนะตอนถอดผมจะ
พ่นสีไว้นะฮะอันเดิมมันงัดกันนะฮะเลยถอดยากมากนะครับเวลาผมจะถอดข้างบนออกเนี่ยผมจะฉีดสีไว้นะรถเก๋งก็เหมือนกันรถกระบะก็เหมือนกันนะครับทั้งรถเก๋งรถกระบะนี่เหมือนกันครับเวลามาร์คข้อดีของเวลามันมาร์คเสร็จนะครับเราจะใส่ง่ายนะครับเราไม่ขืนมันนะครับใส่แบบง่ายๆสบายนะไม่ต้องงัดไม่ต้องตีไม่ต้องเคาะใส่เสร็จแล้วก็หักข้างบนให้แน่นก่อนเพราะว่าโชคตัวนี้มันใส่สเปเซอร์มามันจะค่อนข้างจะใส่ลำบากนิดหนึ่งนะมันไม่เหมือนโชคสแตนดาร์ดThank you.
เดี๋ยวผมก็ไปทำฝั่งซ้ายนะไปเปลี่ยนโชว์ฝั่งซ้ายอันนี้ผมทำให้ดูโดยสังเขปนะครับว่าการเปลี่ยนโชคอัพเป็นยังไงนะเครื่องมือที่ใช้ทำยังไงนะครับในการทำเนี่ยใช้เวลาประมาณ40นาทีต่อ1ข้างนะครับแต่ถ้าเป็นรถสแตนดาร์ดที่ไม่ใส่สเปเซอร์นะฮะสเปเซอร์ตัวบนนะฮะอันนี้ถ้าไม่ใส่สเปเซอร์ก็จะง่ายกว่านี้อีกนะครับก็ตกข้างละ30นาทีนะฮะก็เปลี่ยนโชคก็อยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพราะว่ามันมีเครื่องรัดสปริงนะครับมีเครื่องรัดสปริงก็เบาแรงลงไปเยอะนะครับยังไงก็ขอบคุณนะครับ FC ที่ติดตามนะครับขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารหรือว่าคลิปใหม่ๆจากช่องช่างแบ่งปันชาแนลนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับยังไงก็อีกฝั่งซ้ายเดี๋ยวผมก็จะทำโดยไม่ถ่ายนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะซ้ำเนื้อหาก็จะซ้ำกันนะฮะก็จะถ่ายข้างหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวไปหาเรื่องเกี่ยวกับอาการอื่นๆบ้างนะครับเดี๋ยวจะมีต่อก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ